แล้วก็เราสามารถจะเติมสีดำลงไปได้อีกนะคะเหมือนปกคลิปในปกคลิปของเรานะคะที่มีการเพิ่มควันสีดำลงไปสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cynthia Drawing ในช่วง How to EP ที่9ค่ะวันนี้ก็จะมาสอนการวาดรูปผนังอิฐกันนะคะก็ไม่ได้อัพคลิปมาประมาณ 3-4 อาทิตย์แล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มอัพคลิปตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปค่ะแล้วก็จะมาเริ่มสอนวาดกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราไปที่รูปไม้บรรทัดด้านขวามือสุดนะคะแล้วก็กดไปที่รูปไม้บรรทัดอีกครั้งหนึ่งนะคะตามเลข1และกดคำว่าเพิ่มไม้บรรทัดตรงค่ะจากนั้นจะปรากฏไม้บรรทัดขึ้นตามรูปตรงกลางที่เห็นนะคะจะเห็นว่ามีวงกลม3วงกลมขึ้นมาตรงที่วงไว้ว่าสีชมพูก็คือจะเอาไว้ใช้ปรับทิศทางไม้บรรทัดนะคะว่าให้เป็นแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงส่วนที่วงกลมสีเขียวให้ก็คือจะเอาไว้ในการขยับไม้บรรทัดว่าจะเอาไว้ตรงส่วนไหนของกระดาษค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะใช้ไม้บรรทัดนะคะวาดรูปอิฐนะคะให้วาดตามเราแบบนี้เลยนะคะก็คือเราจะวาดอิฐแค่ประมาณ4ก้อนนะคะเราจะไม่วาดทั้งหมดนะคะโอเคให้วาดได้ประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็จะไปที่คำว่าเปลี่ยนรูปร่างตรงทางด้านซ้ายมือบนนะคะตรงนี้เนาะคลิกเข้าไปนะคะก็จะปรากฏป๊อปอัพทางด้านขวาล่างนะคะขึ้นมาให้เรากดไปที่คำว่ารูปแบบการไล่แสงเงานะคะจากนั้นให้เลื่อนลงมาจนเจอคำว่าทำซ้ำให้คลิกตรงนั้นนะคะแล้วก็ให้กดตรงคำว่าทำซ้ำ x กับทำซ้ำ y นะคะให้เราปรับขึ้นลงขึ้นลงมันจะเป็นจำนวนช่องเพิ่มขึ้นมานะคะตามที่เราต้องการเดี๋ยวเราลองดูตามคลิปวิดีโอเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ทันก็ให้สต็อปไว้แล้วก็ดูก่อนหน้านี้ที่เราทำการมาร์กแต่ละจุดวงกลมเอาไว้ให้นะคะก็จะดูง่ายขึ้นตรงนี้นะคะให้เราปรับแกน x กับแกน y ตามที่เราต้องการได้เลยว่าอยากให้ช่องตารางอิฐของเราเนี่ยมันถี่มากแค่ไหนนะคะต่อมานะคะเราจะมาระบายสีกันค่ะก็ให้เรากดสร้างเลเยอร์ใหม่และลากลงมาเป็นเลเยอร์ที่1แทนนะคะแล้วก็ลงสีตามที่เราต้องการจากนั้นเราจะมาระบายแสงและเงาบนผนังนะคะให้เราทำการกดสร้างเลเยอร์ใหม่กดการตัดออกกดคำว่าเพิ่มใช้ปากกา Airbrush และใช้สีส้มอ่อนนะคะระบายตรงบริเวณที่เราต้องการให้เป็นแสงค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาระบายส่วนเงานะคะกดสร้างเลเยอร์ใหม่กดการตัดออกและใช้สีที่เข้มขึ้นนะคะแล้วก็ระบายตรงส่วนที่เราต้องการให้เป็นเงาอันนี้เราจะระบายเงาตรงส่วนด้านขวาล่างและแสงเป็นช่วงซ้ายบนนะคะขอเปลี่ยนสีเส้นที่วาดให้มันดูเทาขึ้นกว่านี้นะคะสำหรับวิธีการเปลี่ยนสีเส้นหรือเปลี่ยนสีภาพนะคะเราทำคลิปวิดีโอสอนเอาไว้แล้วใน Channel ก็สามารถเข้าไปหาดูได้เลยนะคะมานะคะเราก็จะทำการระบายสีก้อนอิฐของเรานะคะให้ดูเข้มแล้วก็ดูเก่ามากขึ้นให้เรากดสร้างเลเยอร์ใหม่นะคะเป็นเลเยอร์ที่4จากนั้นกดการตัดออกแล้วใช้ปากกาสีน้ำเลือนทึบแสงนะคะแล้วก็ใช้สีนะคะที่เข้มขึ้นแล้วก็ระบายลงไปตรงก้อนอิฐต่างๆจุดต่างๆบนผนังของเรานะคะให้ระบายแบบกระจายมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติโอเคค่ะหลังจาก
ระบายเสร็จแล้วเราก็จะทำแบบนี้อีกนะคะในเลเยอร์ที่5นะคะก็คือให้เรากดสร้างเลเยอร์ใหม่เป็นเลเยอร์ที่5แล้วจากนั้นก็กดการตัดออกเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ปากกาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสีเราจะให้มันต่างจากเดิมเล็กน้อยมันจะได้ดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ระบายทับไปยังบริเวณจุดเดิมที่เราระบายไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วระบายตรงก้อนอิฐที่เราระบายไว้ก่อนหน้านี้มันจะได้ดูมีมิติว่าอันนี้เข้มอันนี้อ่อนๆแบบนี้นะคะเห็นไหมดูไกลๆแล้วดูสวยเลย ต่อมานะคะให้เรากดสร้างเลเยอร์ใหม่เลเยอร์ที่6กดการตัดออกแล้วใช้สีที่อ่อนลงนะคะแล้วระบายไปบริเวณจุดก้อนอิฐเดิมที่เราระบายสีเข้มเอาไว้นะคะทีนี้ผนังของเราก็จะดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นมีสีเข้มสีอ่อนปนๆกันไปต่อไปนะคะเราจะเห็นว่าด้านซ้ายมือบนเป็นแสงนะคะแล้วถ้าเราระบายสีน้ำตาลลงไปบนนั้นเนี่ยก็คือมันจะเข้มมากดังนั้นให้เราทำการย้ายเลเยอร์แสงเลเยอร์ที่2นะคะไปข้างบนเลเยอร์ที่6นะคะทีนี้ถ้าเราระบายเลเยอร์ที่3 4 5ของเราลงไปทีนี้มันก็จะไม่เป็นสีเข้มแล้วแต่ว่ามันจะอ่อนๆไปเพราะว่ามันโดนเลเยอร์แสงเนี่ยทับอยู่ข้างบนสุดนั่นเองนะคะงงไหมเนี่ย ก็หวังว่าจะไม่งงนะคะถ้างงก็เบนไว้ได้นะเดี๋ยวเราจะทำคลิปอธิบายอีกรอบนึงถ้าอย่างนั้นโอเคค่ะทีนี้ผนังของเราก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วขั้นตอนก็จับประมาณนี้นะคะที่เหลือก็เดี๋ยวทุกคนไปตกแต่งเพิ่มเติมตามใจชอบได้เลยว่าอยากให้เงามันใหญ่กว่านี้หรือว่าบางลงกว่านี้หรือยังไงสำหรับเงาในเลเยอร์ที่7อันนี้นะคะถ้าหากว่าเราต้องการแก้ไขให้เราใช้ยางลบแบบ Airbrush แล้วก็ใช้ปากกา Airbrush ในการวาดเงาเท่านั้นนะมันจะได้ดูสมูทแล้วก็เราสามารถจะเติมสีดำลงไปได้อีกนะคะเหมือนปกคลิปในปกคลิปของเรานะคะที่มีการเพิ่มควันสีดำลงไปในบนผนังด้วยให้มันดูเก่าขึ้นไปอีกก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอุ๊ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ